วันนี้เรายืนหยัดต่อสู้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะหมัดจะมวยจะอะไรต่างๆก็มาได้เลยเราพร้อมสู้ในทุกสถานการณ์สิ่งเดียวที่เขาสามารถห้ามได้ก็คือว่าไม่ให้เราใช้พรรคนี้แต่เราก็ยังเดินหน้าตามแนวทางอุดมการณ์แนวคิดวิสัยทัศน์ของเราที่เราจะดำเนินการต่อไปก็วันนี้สถานการณ์วันที่7สิงหานะครับภายในพรรคเองก็พูดคุยกันว่าไม่ได้มีข้อกังวลใดๆแล้วก็คาดการว่าน่าจะออกมาเป็นข่าวดีด้วยซ้ําเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้คาดการว่ามันจะออกมาในทางที่เลวร้ายเพราะเราไม่ได้ทําอะไรที่มันร้ายแรงแล้วก็การเตรียมการของเราก็ไม่มีการเตรียมการรับมือใดๆเราก็มีแต่การเตรียมการในการทํางานต่อไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรในวันที่7เราก็เดินหน้าทำงานต่อครับวันที่8วันที่9เราก็เดินหน้าทำงานต่อสิ่งเดียวที่เขาสามารถห้ามได้ก็คือว่าเขาห้ามไม่ให้เราใช้พรรคนี้เขาห้ามไม่ให้เราใช้กลไกแบบนี้แต่เราก็ยังยืนเดินหน้าตามแนวทางอุดมการณ์แนวคิดวิสัยทัศน์ของเราที่เราจะดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะชื่อใดก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราคุยกันก็คือเราพร้อมรับพร้อมสู้ในทุกสถานการณ์นะไม่ว่าจะหมัดจะมวยจะอะไรต่างๆก็มาได้เลยเราพร้อมทุกสถานการณ์แต่ว่าแน่นอนว่าสิ่งที่เราไปทำคือนอกเกมวันนี้เรายืนหยัดต่อสู้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ่งที่เรากระทำได้เราทำเต็มรูปแบบสิ่งที่เราโต้แย้งในข้อโต้แย้งได้เราประกาศให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบแล้วเดี๋ยวในวันศุกร์หน้าเราก็มีการแถลงปิดคดีอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่าเราสู้แบบไหนเราดำเนินการอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือคำตัดสินคือศรัทธาของพี่น้องประชาชนเราจะทำอย่างไรก็แล้วแต่เราจะดำเนินการอย่างไรก็แล้วแต่เราทำให้พี่น้องประชาชนหมดศรัทธาในตัวเราไม่ได้